สวัสดีครับผมบุรพัฒน์ศิระเรืองวานิชเจ้าของร้านปนันจิวเวลรี่ครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของเหรียญ2บาทสีขาวนั่นเองครับว่าทำไมนะเหรียญ2บาทสีขาวเนี่ยนะครับถึงเริ่มมีราคานะครับก็หลายคนก็คงจะได้ดูคลิปมาจากหลากหลายที่นะแต่ข้อมูลบางข้อมูลนะครับก็อาจจะยังเชื่อถือไม่ได้บางทีก็มั่วมากันเลยทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับคลิปนี้เนี่ยผมจะพูดให้นะทุกท่านนะได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของเหรียญ2บาทนะครับและต้องบอกเลยว่าเหรียญนี้นะฮะผมซื้อมาเก็บไว้นะมีสะสมอยู่ตรงนี้นับหมื่นเหรียญกันเลยทีเดียวทำไมผมถึงกล้าซื้อกล้าเก็บขนาดนั้นนะครับนะเราก็จะคุยกันนะเกี่ยวกับเรื่องของเหรียญ2บาทนั่นเองครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่านะครับนะเหรียญ2บาทสีขาวนั้นนะฮะก็จะมีผลิตนะปี2548 2549และ2550นั่นเองครับสำหรับเหรียญ2บาทสีขาวนะเหรียญ2บาทสีขาวก็เป็นแบบนี้แหละครับนะที่ทุกท่านนะฮะอาจจะเคยนะได้นะอาจจะเคยได้เห็นอยู่แล้วยังไงคุณก็ได้เห็นอยู่แล้วถ้าเกิดคุณมาติดตามคลิปนี้นะฮะคิดว่าคุณอาจจะศึกษาเกี่ยวกับเหรียญ2บาทมาอยู่แล้วนะครับสำหรับเหรียญ2บาทนั้นนะครับนะทำออกมานะครับทำออกมานะครับแค่3ปีแค่นั้นครับโดยรูปแบบนะฮะเฟืองเนี่ยนะฮะก็จะเป็นผิวเรียบสลับกับนะก็เป็นแบบเฟืองนะเพื่ออะไรเพื่อว่านะฮะตอนนั้นนะที่เขามีการศึกษากันนะฮะเขาคิดว่านะจะได้นะผู้พิการทางสายตานะครับจะได้นะแยกออกระหว่างชนิดราคา1บาทและชนิดราคา2บาทนะครับแต่ว่านะในช่วงหลังๆนั้นนะฮะเมื่อทำออกมาแล้วก็มันก็มีการสับสนกันอยู่ดีนะระหว่างนะเหรียญ1บาทกับเหรียญ2บาทเพราะว่าขนาดที่ไม่ได้ต่างกันมากครับแล้วก็มีสีเดียวกันนะครับคุณอาจจะเคยเห็นเหรียญ2บาทนะครับที่นะเหรียญ2บาทที่มีการเอาสีเมจิกมาเขียนอยู่บนเหรียญ2บาทเพื่ออย่างที่บอกแหละนะเพื่อจะได้ไม่สับสนนะฮะเวลานำมาใช้จ่ายนั่นเองครับสำหรับเหรียญ2บาทสีขาวนั้นนะถ้าเป็นปี2548เนี่ยทำออกมาราวๆประมาณ60ล้านเหรียญครับ60ล้านเหรียญและเหรียญนะฮะ2บาทนะสีขาวนะครับปี2549ก็ผลิตมาประมาณ100กับอีก7ล้านเหรียญครับส่วนนะปี2550ผลิตมาถึง232ล้านเหรียญนี่คือข้อมูลนะครับข้อมูลนะจากหนังสือนะจากหนังสือเล่มนี้นะฮะกษัตริย์เมืองสยามนะครับก็เป็นข้อมูลนะครับนะในการผลิตออกมานั่นเองครับแล้วคุณรู้ไหมว่าเหรียญ2บาทสีขาวเนี่ยเมื่อทำออกมามีการแบบว่าสับสนกันระหว่างนะ1บาทกับ2บาทก็เลยนะฮะปี51เนี่ยจะมีโครงการที่จะทำเหรียญ2บาทที่เป็นเนื้อทองเหลืองไปเลยนะจะได้แยกง่ายเพราะเนื้อทองเหลืองเนี่ยจะมีเพียงเหรียญนะเหรียญ50สตางค์ใช่มั้ยเหรียญ50สตางค์นะแล้วก็1บาทก็เป็นนิกเกิลใช่มั้ยทีนี้ก็เลยต้องเปลี่ยนครับจะได้นะไม่เกิดความสับสนนั่นเองครับปี51ก็เลยจะเป็นสีเหลืองทั้งหมดนะเป็นสีเหลืองทั้งหมดนะครับสำหรับเหรียญที่ผลิตมาแบบปกตินะฮะเหรียญ2บาทปี48 49 50เนี่ยเขาก็เลยยกเลิกการผลิตไปนั่นเองครับแล้วเหรียญปีที่มีราคานะครับนะที่สูงที่สุดนะฮะของเหรียญ2บาทสีขาวก็คือปี2550ครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นในเมื่อ2บาทปี2550เนี่ยจำนวนการผลิตตั้ง200ล้านกว่าเหรียญ นะฮะแต่ทำไมถึงมีราคาสูงกว่าเขาก็เนื่องจากว่านะครับนะปี2550เนี่ยนะครับนะยังไม่ทันได้เอาออกมาให้ประชาชนทั่วไปแลกเข้าสู่ระบบหมุนเวียนออกมาน้อยมากนะออกมาน้อยมากไม่เหมือนนะ4849เนี่ยโอ้ยออกมาจนหมดแล้วนะครับถึงจะมีทำนะปี50ออกมานะแล้วปี50ก็นะฮะยังไม่ทันเอาออกมาหมดมีโครงการจะทำปี51ออกมาเป็นสีเหลืองนะฮะทองเหลืองก็เลยนะ50ก็เลยไม่ค่อยพบเจอคุณรู้ไหมว่าแต่ก่อนเนี่ยราคาที่ผมประกาศรับซื้อราคาที่ผมประกาศรับซื้อตอนแรกๆเลยนะที่ผมนะเล่นเหรียญนะผมรับซื้อเหรียญนึงประมาณเหรียญละ20บาทนะฮะสำหรับเหรียญ2บาทสีขาวปี50เหรียญละ20บาทครับตอนนั้นก็มีคนหามาได้น้อยมากน้อยจริงๆนะน้อยจริงๆนะผมเลยคิดว่าอนาคตเนี่ยราคาจะมีการพุ่งกระฉูดไปแน่นอนครับและนะฮะต่อมานะครับปรากฏว่านะครับเมื่อข่าวการรับซื้อเหรียญเนี่ยเพิ่มขึ้นมีคนรู้จักเพิ่มขึ้นครับมีคนหามาได้เยอะๆผมกลายเป็นว่าผมเนี่ยนะครับได้มาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ผมก็ไม่ได้ขายออกไปนะขายไปก็ขายไปน้อยมากครับเก็บมาเรื่อยๆเพราะว่าผมยังถือว่าผมยังมองอนาคตอยู่นะหลังจากนั้นนะครับเมื่อ
เหรียญนะสีขาวเนี่ยนะครับถูกเก็บออกจากระบบหมดแล้วนะเหรียญ2บาทสีขาวก็เลยเริ่มมีราคาขึ้นมาปี2548นะต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ยังราคาถูกนะเพราะผมยังหาได้ง่ายครับผมรับซื้อเวลาคนนะได้มาทีเขาเก็บมาทีเนี่ยเขาก็ซื้อนะเขาก็แบบว่านะซื้อของซื้ออะไรเนี่ยตามแม่ค้าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะหรือว่าร้านขายของชำเขาก็จะเก็บไว้แล้วเอามาขายผมทีละพันเหรียญพันเหรียญเนี่ยนะในจังหวัดที่ผมอยู่เนี่ยนะพันเหรียญมันไม่ได้ยากนะพันเหรียญนะซื้อในราคา 2,000 กับอีก100บาทนะเพราะถ้าเกิด 2,000 นะถ้าเกิดพูดถึงนะเหรียญ2บาทเนี่ยคุณเอาไปใช้เนี่ยคุณเอาไปใช้เนี่ยก็คือค่า2บาทแต่ถ้าเกิดคุณเก็บไว้นะคุณเก็บไว้นะครับขายผมได้นะฮะในราคานะฮะ 2,000 กับ100บาทสำหรับ 1,000 เหรียญครับก็พูดง่ายๆ2บาท10สตางค์นั่นแหละนะฮะราคาก็คือยังไม่ได้สูงครับเพราะผมยังหาได้ง่ายใครให้สูงมากเนี่ยลองมาติดต่อผมก็ได้ผมมีโคตรเยอะนะผมนี่คือนะเก็บไว้ในชั้นนะเก็บไว้ในชั้นนะโดยเฉพาะเลยนะฮะส่วน2บาทปี2549 2549ครับก็ไม่ต่างกับ48เลยครับเพราะว่ายังหาง่ายยังมีมาเรื่อยๆถ้าใครคิดว่าตอนนี้ยังราคาถูกอยู่ผมแนะนำว่าไม่ต้องส่งขายผมก็ได้นะคุณเก็บเพื่อที่จะรออนาคตคือหลายอย่างอ่ะเรามองอนาคตอยู่แล้วอนาคตนี่คือมีราคาสูงขึ้นแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดออกมาตอนนี้นะฮะยังหาได้ง่ายครับนะครับเพราะว่าทางกรมเนี่ยนะฮะยังเก็บกลับออกไปไม่หมดยังเจออยู่ในระบบหมุนเวียนเพราะฉะนั้นถ้าในระบบหมุนเวียนนั้นหายหมดไปแล้วไม่มีแล้วนะครับวันหนึ่ง2บาทสีขาวนะครับไม่ว่าปีไหนก็ตามจะมีราคาสูงครับนะปี2549ราคาก็ไม่ต่างกันเลยนะซื้อเข้านะฮะ2บาทกับอีก10สตางค์คนเอามาส่งผมเป็นประจำนะฮะถ้าคุณสามารถนะครับนะติดต่อกับแม่ค้าหรืออะไรที่อยู่ในจังหวัดของคุณได้นะฮะคุณก็เก็บไว้ก่อนนะ10สตางค์เนี่ยนะฮะคุณลองคิดดูว่านะฮะ2นะ 10,000 เหรียญนะ 20,000 บาทเนี่ย 20,000 บาทอ่ะก็ปาเข้าไปเท่าไหร่แล้วนะฮะก็มีกำไรเป็นพันแล้วคุณเออนะดีกว่าเงินฝากในธนาคารเยอะเก็บไว้รอนะเพราะถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณจะฝากเงินไว้ในธนาคารนะฮะคุณลองเก็บแบบนี้ดูนะลองเก็บแบบนี้ดูแล้วก็รอราคาขึ้นส่วน2บาทปี2550นั้นครับผมบอกเลยว่าราคานี้คือนะขึ้นจากหน้าเหรียญประมาณ2เท่าเพราะอะไรเพราะว่านะถ้าสภาพที่ผ่านการใช้นะมันซื้อได้เท่านี้ประมาณ 5-6 บาทเพราะว่าเวลามีคนประกาศนะรับซื้อรับไปต่อจากผมหรืออะไรผมก็ขายได้อยู่ประมาณ8 บาทถึง10บาทเลยเท่านั้นเองนะแล้วแต่ช่วงนะแต่ในใจของผมตอนนี้นะครับมันออกมาเยอะผมก็คือเก็บไว้นะอีกสักพักนึงนะฮะอีกสักพักนึงเนี่ยราคาอาจจะสูงขึ้นกว่านี้แน่นอนสำหรับ2บาทปี2550เนี่ยหายากจริงไม่เชื่อคุณลองหาดูก็ได้ผมเชื่อว่านะครับในจำนวน2บาทที่คุณมีอยู่ในมือเนี่ยนะปี50เนี่ยคุณจะมีน้อยนะครับคุณจะมีน้อยมากนะก็นะอย่างที่บอกว่านะแต่ก่อนเนี่ยนะเคยรับซื้อถึงเหรียญละ20บาทนะแต่ว่าตอนหลังเนี่ยราคาถูกลงเพราะออกมาเยอะออกมาเรื่อยๆเราจะต้องอดทนรอไปก่อนรอวันหนึ่งที่ราคาจะพุ่งกระฉูดครับผมก็ซื้อเก็บไว้ใครที่คิดว่าราคาโอ้มันไม่คุ้มว่ะนะราคามันได้น้อยมากคุณก็เก็บไว้ก่อนครับไม่จำเป็นต้องขายผมหรือถ้าคุณมีที่ขายที่คิดว่าราคาดีกว่าร้านป้านั้นจะมาขอแบ่งไปกำไรของเราจะแบ่งไปนะฮะแบ่งกันนะฮะกำไรแบ่งกันเออได้ไม่มีปัญหาติดต่อมาได้ครับผมมีอยู่นี่ก็โอ้โหนะฮะเยอะเหมือนกันนะฮะแต่ถ้าเกิดราคาถูกๆตอนนี้ผมก็ไม่อยากขายเหมือนกันผมก็ซื้อเก็บไปก่อนรอเวลาแค่นั้นเองครับรอโอกาสเท่านั้นเองครับก็อย่างที่บอกแหละจำนวนการผลิตนะเราก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ที่แน่ชัดแต่ที่แน่ๆสภาพสวยๆกิ๊บๆไม่ผ่านการใช้อยู่ในนะหลอดเดิมนะต้องบอกก่อนนะว่าเหรียญสมบัติปี50ที่เขาเล่นกันแล้วมีราคาแพงก็คือมาในรูปแบบของหลอดนะตอนออกมาเพราะเหรียญ2บาทรุ่นหลังๆเนี่ยเขาจะใช้วิธีใส่ถุงใช่ไหมพอถุงมันมีการกระทบกันเนี่ยราคามันก็เลยไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เพราะเหรียญจะไม่สวยแต่ถ้า2บาทอยู่ในหลอดเดิมๆทำออกมาแล้วแพ็คในหลอดเนี่ยเหรียญมันไม่ค่อยมีการกระทบกันในหนังสือนะเกี่ยวกับเรื่องของเหรียญ2บาทเนี่ยนะเขายังบอกไว้เลยว่านะเหรียญ2บาทที่สภาพไม่ผ่านการใช้ปี50ตอนเนี้ยราคานะครับนะประมาณ75บาทนะต่อเหรียญ นะฮะซึ่งราคาถ้าเกิดสภาพที่ไม่ผ่านการใช้นะฮะผมบอกเลยว่านะครับนะผมก็คงซื้อได้สูงกว่า5บาทเพราะฉะนั้นนะเหรียญ2บาทตอนนี้ถ้าใครมีนะคุณไปดูข้อมูลจากที่ไหนก็ตามนะครับใช้วิจารณญาณนิดนึงว่าของอ่ะยังมีเยอะอยู่ตอนนี้ยังราคาไม่สูงครับสำหรับปี48 49 50แต่ผมขอแนะนำทุกคนว่าเก็บไว้ก่อนยังไงตอนนี้มีราคาสูงกว่า2บาท
มีราคาสูงกว่า2บาทแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นปี48 49 50นะอย่างปี50เนี่ยโอ้ยมีคนถามผมมาเยอะนะฮะขอแบ่งเท่านั้นเท่านี้เท่านี้หรืออะไรเงี้ยบางทีเขาซื้อน้อยไปครับแต่ถ้าเกิดอย่างปี50เนี่ยนะปี50เนี่ยใครจะเอาทีละเยอะๆหรืออะไรอย่างเงี้ยติดต่อกันได้มันยังพอเห็นกำไรนะถ้าแบบเอานะซื้อเหรียญ2เหรียญอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ค่อยมีกำไรอะไรเท่าไหร่นะกำไรน้อยนะครับกำไรน้อยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดนะใครนะสนใจอยากขายเหรียญก็นะติดต่อได้นะครับติดต่อร้านปนันได้ใครที่นะชื่นชอบอยากศึกษานะครับก็อย่าลืมแล้วกันนะผมอยากฝากกด Subscribe กดติดตามข้อมูลทุกอย่างคือเป็นความจริงแน่นอนนะครับผมคือคนที่เล่นอยู่ในวงการนะฮะวงการนะหลายคนก็รู้จักผมนะครับรู้ว่าผมโอ้โหนะมีของสะสมมูลค่าตั้งนะกี่สิบล้านนะครับนะผมก็เก็บไว้ตั้งมากมายนะผมซื้อเข้าเก็บไว้เพื่ออะไรรอโอกาสในอนาคตนะใครถ้าเกิดนะสนใจอย่างวันหน้านะครับจะมาเที่ยวชมร้านก็ได้ครับผมนี่มีของมูลค่านะที่แบบอะไรต่างๆนะมูลค่าสูงๆให้อยู่ในร้านเยอะมากให้ทุกคนได้ศึกษากันนั่นแหละนะครับใครถ้าจะขายมีของสะสมอยากขายสามารถติดต่อร้านผมได้นะฮะผมจะมีนะแอดมินดูแลทั้ง Facebook ร้านปานันจิวเวลรี่แล้วก็ทาง LINE นะครับ LINE ก็แอดปานัน88นะครับหรือว่าถ้าเกิดใครที่แบบว่านะไม่เข้าใจยังไงจะโทรสอบถามกันก่อนได้นะครับทาง0540673003นะครับต้องโทรเข้ามาในช่วงเวลางานของแอดมินเราด้วยก็คือตั้งแต่ช่วงเวลา 9:00 นถึง 4:00 นวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับใครที่โทรมา 5:00 นเที่ยงคืน 1:00 น 2:00 น 3:00 นนะถ้าโทรไม่ติดนะครับพิจารณาตัวเองด้วยเราไม่ได้เปิด24ชั่วโมงนะฮะต้องคิดอย่างนี้โหยบางคนด่าเข้ามาอะไรต่างๆนะซึ่งคุณบางทีคุณไปดูข้อมูลจากที่ไหนมาไม่รู้ครับนะข้อมูลที่แบบว่าไม่มีอ้างอิงข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงหรือบางคนน่ะบุคคลมีความน่าเชื่อถือขนาดไหนที่คุณจะไปเชื่อเขาในขณะที่ผมเนี่ยนะฮะเอาหน้าตาออกมาเปิดตัวออกมามีคนรู้จักมีร้านมีทีมงานโอ้โหทีมในวงการก็เชื่อถือนั่นแหละนะครับก็ฝากด้วยกันนะฮะสำหรับเรื่องของเหรียญ2บาทสีขาวนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่นะเท่าที่ผมนะฮะจะให้ท่านได้เพราะว่า2บาทสีขาว2บาทสีขาวเนี่ยนะถ้าปีตั้งแต่ปี51ไปนี่โคตรแพงบรรลัยเลยนะแพงเลยเพราะว่านะเป็นโลหะที่นะสีขาวนี่จะอยู่48 49 50นะฮะปี51จะเป็นสีทองใช่มั้ยล่ะแต่ถ้าเกิดเป็นสีขาวนะมีการปั๊มผิดพลาดอะไรไปพวกนั้นน่ะนะครับก็จะราคาก็จะสูงกว่านะฮะหลายเท่าเลยผมมีหลายเหรียญเหมือนกันนะผมก็ทำคลิปให้ทุกท่านดูแล้วแหละนะฮะเอาไว้คราวหน้าค่อยมาทำคลิปรีวิวให้ดูอีกครั้งนึงแล้วกันนะเผื่อว่าหลายคนจะลืมไปนะครับว่า2บาทสีขาวรุ่นที่มีราคาสูงจริงคือต้องเป็นตั้งแต่ปี51ขึ้นไป51 52 3 4 7 9อะไรนั่นแหละนะตามนั้นเลยนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ